สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนชายหาดสุดชิลนะครับกับผมฮันเตอร์เนสันนะครับอยู่ในเกม Stand the Deep เหมือนเดิมนะครับเย้ ผมเลยรู้สึกชอบเกมนี้จังเลยฮะรู้สึกดีที่ได้เล่นนะครับวู้โอเคฮะก่อนอื่นเราน่าจะเอาโนกากอนนี่คือแพที่เราทำไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเอาแล้วใบเรือผมหายไปไหนครับเนี่ยเฮ้ใบเรือหายไปไหนเนี่ยล็อกเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสร้างมาด้วยความยากลำบากนะครับแล้วไปเรือหายอ่ะโอ้แย่มากๆนะฮะทำไมเป็นอย่างนี้นะครับโนวากากอนเอาละครับมาพยายามสร้างเรือไม้สองท่อนนะครับเฮ้ยผมว่าผมทำไปแล้วมันหายไปไหนนะทำไมใบเรือหายฮะพาร์ทที่แล้วผมจำได้ว่าเราทำใบเรือกันแล้วใช่ไหมครับมาพาร์ทนี้ใบเรือหายซะงั้นทำเชือกไว้หนึ่งนะครับครั้งที่แล้วนะครับพยายามจะออกเรือตอนดึกๆมันค่ำพอดีก็เลยไม่ได้ออกเรือนะฮะเลยออกเรือไม่ได้นะครับเมื่อกี้เห็นไม้แถวนี้อยู่ไหนเอ่ยสองท่อนได้โปรด please clip me มานะ Aloha.ลากเรือลากแพออกมาหน่อยฮะหน่อยสักหน่อยเอ้าโอ้โอ้โหมันกับหัวกับหางนี่เองทิ้งไปนู่นโอ้โหมันกับหัวกับหางฮะอุ้ย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 เออได้แล้วโอเคครับมันต้องหันหน้าอย่างนี้ครับถอยหลังก่อนเฮ้ยล่องเรือได้แล้วเอ้ยล่องแพได้แล้วฮะทำไมมุมมองมันเป็น FPS ผมดูไม่ค่อยรู้เรื่องโอ้โหสุดยอดฮะล่องได้แล้วครับเย้มันก็งงๆหน่อยนะครับเนี่ยเฮ้ยเป็นไงล่ะทำได้แล้วอะไรเอ่ยตรงนี้มีเศษซากของอะไรวะดูไม่ออกครับตรงนี้ก็เป็นหินแปลกๆที่อยู่ในน้ำนะครับที่ผมนึกว่าเป็นต่างดาวซะอีกผมว่าผมขับไม่ค่อยมีเท่าไหร่ชนโอเคฮะในสุดก็ขับล่องแพได้แล้วนะฮะผมเป็นโจรสล็อตข้าคือกัปตันแจ็คผู้เหี้ยมโหดเฮ้ยฉลามโอ้โหหาดแห่งนี้มีฉลามด้วยครับไม่รู้หรอว่านี่ฮันเตอร์เดอะซันนะเว้ยรู้หลังพ่อนะเว้ยมาเป็นฉลามแถวนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ยากนะรู้ไหม โอเคฮะในสุดเราก็ทำแพเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสืบทราบมาว่ามีฉลามด้วยนะครับที่นี่อ๋อเพราะงั้นเราไปทำงานต่อของเราอีกอย่างนึงก็คือการสร้างที่พักนะรีสอร์ทสุดหรูบนชายหาดแห่งนี้เก็บไม้สักหน่อยนะครับเย้ในสุดก็ล่องแพได้แล้วนะครับเอาตรงนี้ได้ไหมครับเนี่ยติดทะเลหน่อยนะครับโอ้สูงไปไหมครับโอ้ยผมไม่แน่ใจว่ามันแบบมุมมันได้หรือเปล่าฮะสวยเลยอะตรงนี้ครับอยู่ดีเมลราโอเคเสร็จแล้วเอาตรงนี้รื้อทิ้งนะครับผมว่าต้องรื้อทิ้งแล้วแหละฮะเอานี้รื้อได้ไหมครับเนี่ยไปหาไม้มาอีกกันนะครับต้องตัดต้นมะพร้าวสักต้นแล้วแหละนะครับต้นนี้ดีไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนเป็นวิวนะเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอทำไมมันคนละลายล่ะโอ้โห my god มาอีกสักอันนะครับโอเคนี่ลายเดียวกันใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยผมใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองไปหน่อยหรือเปล่าครับเนี่ย I should follow me down เ
ไปเอาหน้าต่างครับเอ้ยโอ้ my god อะไรฟะยังไม่ได้โอ้หน้าต่างอะไรมันอยู่ข้างบ้านวะเนี่ยโอ้ปวดหัวจริงเลยเสียงโคตรอ่ะเสร็จแล้วบ้านอะไรมีหน้าต่างโอ้โอ้ยังไม่ได้โอ้ยังไม่ได้พร้อมเลยเมื่อกี้ฮะเฮ้ยผมว่าล่องเรือไปที่เกาะนู้นดีกว่าฮะนู่นน่ะตรงนั้นนะแล้วก็ไปล่องแพไปเอาพวกไม้มาเยอะนะครับจะไม่เอาอะไรไปนอกจากขวานนะครับโอ้มีตรงนี้เป็นพื้นไม้ดีๆนะตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเอาเลยครับเช้าแล้วผมเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเกมนี้เนี่ยมันอันนั้นไปหน่อยครับว่าไหนรังผมที่ไหนผมจะไปเอาวัตถุดิบมาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเดี๋ยวฟอกไปน้ำยังขุ่นๆมืดๆอยู่เลยฮะโอ้โหกัปตันแจ็คมาเยือนแล้วแดดขนาดนี้ไม่น่าจะมีพายุนะฟ้าปลอดโปร่งโล่งสบายนะฮะแต่ไว้ใจไม่ได้เลยฮะจู่ๆพอจะมีพายุก็มีเลยนะฮะเกาะนี้เราเคยอยู่มาก่อนหรือเปล่าฮะโอ้โหต้นมะพร้าวก็เยอะใช้ได้ไม่เคยหรอกมั้งครับต้นนี้ก่อนเลยฮะสูงๆครับงานตัดนะฮะเราจะตัดไปทำบ้านเรานะครับครั้งที่แล้วมีผิดพลาดนิดหน่อยนะครับอาจจะไปรื้อนะฮะหนึ่งต้นนะครับกินอะไรหน่อยฮะผมอยู่เกาะนี้มาประมาณ8วันเนี่ยโอ้อยู่มา11วันแล้วเหรอครับเนี่ยผมไม่ได้กินอะไรนอกจากมะพร้าวนะครับเอาแล้วฝนตกแล้วฮะพายุจะเข้าแล้วครับครับผมแพ้ผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้มานี่พายุมาแล้วฮะขึ้นมานี่ขึ้นมานี่แหมวันนี้มีพายุจริงๆด้วยครับไม่กลัวหรอกนะครับอย่าไปกลัวมันเร่งมือทำงานของเราฮะโอ้นั่นได้3ท่อนเองนะครับลองเอาวางก่อนนะครับลองเอาแบบนี้ดูมันได้กี่ท่อนนะฮะแบบไหนจะได้เยอะกว่ากันนะครับโอ้ได้เท่ากันนะครับสรุปก็ได้เท่ากันนะฮะขอต้นสูงสูงหน่อยโชคดีนะครับที่ผมมาที่เนี่ยติดเกาะที่นี่ผมไม่ได้ติดแค่ตัวเดียวผมมีโทรศัพท์มาด้วยนะผมจะมีเสียงเพลงนะครับเหมือนกับว่าเกาะนี้เราจะเคยอยู่มาแล้วนะครับว้าวนี่เกาะเก่าของเราครับนี่พายุที่ผ่านพ้นไปแล้วครับแล้วเราก็พบว่าเราอยู่ที่เกาะที่เราเคยมาอยู่แล้วนะฮะเกาะนี้ก็สวยใช่ได้นะชายหาดทรายมันขาวดีนะครับผมว่ากว้างดีด้วยนะฮะทำไมเราไม่อยู่เกาะนี้กันนะ นี่ไงฉลามเพื่อนรักของเรานะครับผมจะเอาวันนี้กลับไปนะฮะออกพวกนี้เอาไปเล่นงานฉลามในเกาะใหม่นะฮะคือว่าได้แค่นี้ให้ดีกว่านู่นเลยฮะเกาะนู่นเลยฮะถ้าขาดไม่ผิดฮะโค้งนิดหน่อยโค้งนิดหน่อยโอเคตรงแล้วเดี๋ยวหน้าตรงไปฮะเข็มทิศก็ไม่ชี้ไปทางทิศเหนือเฮ้ยหยอเฮ้ยหยอคลื่นแรงจังอายุเพิ่งผ่านพ้นไปไม่ใช่หรอครับวู้ฮู้โชคดีนะที่มีเพลงให้ฟังผมไม่ค่อยเข้าใจหลักการใช้ใบเรือเลยฮะบางทีแบบว่าเผื่อเราจะไปด้านนึงแต่ลมมันพัดสวนเรามาเราจะไปได้นะฮะมันจะพัดไปท่าไหนผมไม่เข้าใจเลยจริงหลักการมันยังไงนะช่วงนี้เกาะนี้เราจะไม่ยุ่งกับฉลามนะครับโอเคฮะจอดแพลากขึ้นฝั่งมานี่ครับเวลาเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหนี่จะเย็นอีกแล้วนะครับผมยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับเอาละฮะในเวลามาโอเอวิหารลายนะครับผ่าไม้ผ่าไม้ไม่เคยคิดไว้ก่อนเลยนะว่าจะสร้างแบบไหนดีนะฮะต้องไปหาศึกษาจากหนังสือจากในเน็ตซะแล้วนะออกแบบบ้านนะฮะว่าจะทำแบบไหนความจริงผมอยากมีห้องครัวอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่บ้านมันเล็กอยู่นะครับเอาละฮะเก็บท่อนไม้ไปหมดผมกระหายน้ำหนักมากโอ้ต้องไปกินน้ำแป๊บนึงฮะเดี๋ยวมาโอ้ข
ข้ามมาแล้วโอ้โหเอ้ยโถเออโถเอ้ยจะทำซะหน่อยนะครับความจริงแล้วเรื่องอาหารการกินเนี่ยผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ผมไม่ได้ใส่ใจเลยนะฮะวันๆก็กินแต่ลูกมะพร้าวโอเคผมจะทำดึกๆดื่นๆนี่แหละนะครับพาร์ทนี้มันยาวหน่อยนะฮะโอเคตรงนี้จะทำเป็นระเบียงออกไปนะฮะมีประตูไหมครับทำแบบว่าเป็นประตูได้ไหมฮะประตูนี่ไงโอเคโอเคอย่างโอเคแล้วตรงนี้ก็จะทำระเบียงอีกฝั่งนี้นะครับหรือจะทำกว้างไปตรงนี้อีกฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ออกแบบเลยนะครับหลังคาก่อนดีไหมฮะหลังคาเขาใช้ยังไงเอ่ยfor wall แล้วหลังคาล่ะครับความง่วงก็ไม่เท่าไหร่แต่ง่วงนอนแล้วฮะแต่อันนั้นแหละแต่หิวฮะผมเนี่ยหิวตัวผมเนี่ยครับหิวมากเลยฮะโอเคครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับดึกๆนี้อยู่มานานแล้วนะฮะต้องหาที่หลับนอนแล้วนะครับพบกันใหม่แล้วกันนะครับพบกับคัมแบ็กของหมอครับบายบาย Chance for you to make it right. Let me know if you're coming with me. Oh, you can say goodnight.